สำหรับวิธีการใช้เครื่องซีลถุงสูญญากาศสำหรับอาหารก็ง่ายๆครับมาดูกันเลยเขาจะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด5ปุ่มนะครับก็คือซีลอาหารแห้งนะครับวัสดุแห้งแล้วก็ซีลเปียกแต่ตอนนี้แนะนำว่าให้เอาน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็มีกดเพื่อที่จะค่อยๆซีลนะครับแบบนี้แล้วก็ปุ่มนี้เขาจะทำงานอัตโนมัติปกติก็คือซีลความร้อนคือเย็บถุงนั่นเองแล้วก็แคนเซิลนะครับแคนเซิลน่าจะเป็นหยุดมาดูกันเลยครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับกดเพื่อเปิดนะครับแล้วก็นี่เป็นอาหารก็คือไก่ทอดที่เราจัดเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในทรงสวยๆนะครับแนะนำว่าเอาทางใสขึ้นเราจะได้เห็นอาหารด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาปากถุงสวมเข้าไปปากถุงหมายถึงว่าคุณต้องอ้าแบบนี้ครับอ้าปากถุงไว้นะเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นคุณก็อ้าปากถุงโดยสวมลงไปนะครับสวมให้ถุงไปเกยอยู่ตรงปากตรงนี้นะครับถุงจะถูกสวมเข้าไปบริเวณฟันเพื่อที่จะอ้าปากถุงเอาไว้ตลอดเวลานะครับผมจะสวมแบบนี้ผมจะให้ปากถุงอ้าอยู่โดยสวมปากถุงเข้าไปตรงฟันอ้าตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดถุงยาวไปคุณก็ตัดออกให้พอดีนะคุณสามารถตัดถุงออกได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ตัดเพราะว่าให้เห็นชัดๆนะครับประมาณนี้หลังจากที่โอเคแล้วคุณก็กดเอาไว้แบบนี้นะครับกดเอาไว้ก่อนแล้วก็หลังจากพร้อมแล้วนะครับให้พยุงถุงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดมาให้อยู่ในท่านี้กดลงไปเลยครับกดลงไปแล้วก็กดซ้ายขวาให้แน่นๆสองฝั่งนะครับก็จะได้แบบนี้อาหารอยู่แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มได้สังเกตดูนะครับเขาจะดูดออกนะครับดูดลมออกดูดลมออกบริเวณนี้แน่นๆเลยนะครับพร้อมกับปุ่มได้ทำงานอยู่พอรู้สึกตึงๆแน่นอากาศหมดแล้วเขาจะเข้าสู่โหมดซีลก็คือเพิ่มความร้อนเพื่อเย็บถุงนะครับนี่คือเสร็จแล้วโอเครอสักพักหนึ่งไฟขึ้นมาแล้วครับไฟตรงนี้ติดหมดแล้วเหมือนเดิมแบบนี้พร้อมใช้งานต่อนะครับคุณก็กดซ้ายขวาเพื่อเปิดนะครับโอเคเนี่ยครับความร้อนจะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับยังร้อนอยู่เลยแถบตรงนี้ร้อนเพื่อซีลถุงตรงนี้นะครับขณะที่ยังเป็นสูญญากาศอยู่ก็จะถูกเอาไว้แบบนี้นะครับเป็นสูญญากาศพร้อมกับเย็บทันทีนะครับถัดจากนั้นก็เอาขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อที่จะตัดในการตัดก็วางให้รู้สึกว่าตรงนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมาหลังจากนั้นก็แนะนำว่ากด2นิ้วเอาไว้เนี่ยครับกด2นิ้วนี้กดเอาไว้หลังจากนั้นค่อยๆลากโอเคเสร็จแล้วตัดเรียบร้อยเนี่ยครับแค่เพียงเท่านี้คุณก็ได้อาหารที่ซีลเป็นสูญญากาศเอาไว้เก็บได้นานๆนะครับประหยัดพื้นที่ด้วยก็น่าใช้ดีครับลงทุนด้วยงบประมาณ500กว่าบาทรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่าที่คิดนะครับจริงๆแล้วเขามีตัวนี้มาให้ชุดนี้ก็คือเครื่องดูดอากาศนะครับเป็นสูญญากาศสำหรับขวดใส่ฝั่งนี้ที่ปากขวดวายขวดอะไรพวกเครื่องดื่มอื่นๆนะครับเพื่อที่จะดูดอากาศหลังจากนั้นก็เอาตัวเนี้ยมาเสียบใส่นะครับโอเคเรียบร้อยก็เอาตัวนี้ไปสวมปากขวดแล้วก็ดูดครับก็กดแบบนี้แหละนะครับกดไปนะครับเขาจะมีแรงดูดประมาณนี้นะครับกดปุ่มได้ธรรมดานี่แหละเพื่อดูดลมออกจากขวดดูดลมออกจากกระป๋องหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้แรงดูดเข้าสูงนะครับสายยางตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทำงานได้ดีดูดอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นี่เป็นสเปคของเขารายละเอียดและความสามารถที่เขาสามารถทำได้นะครับส่วนผมก็ซื้อมาใช้งานแล้วถือโอกาสเอามารีวิวไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการให้ทดสอบตรงไหนหรือมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วตอบเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ